วันนี้เงินเข้าหรือยังบัตรคนจนคนละ200บาทสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้คุณได้สิทธิ์นี้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะวันที่22กุมภาพันธ์2564นะคะก็เป็นวันที่ทางรัฐบาลนะคะกำหนดที่จะจ่ายเงินจำนวน200บาทเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะให้กับกลุ่มคนพิการนะคะคนละ200บาทนะคะและก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะวันที่22กุมภาพันธ์2564แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะคะก็แจ้งข่าวเข้ามานะคะว่ายังไม่ได้รับเงิน200บาทเลยนะคะเงิน200บาทยังไม่ได้ถูกโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะคะบางคนไปกดที่ตู้ ATM นะคะก็ยังไม่มีเงินเข้าเลยนะคะซึ่งทางช่องของเรานะคะก็ได้ไปหาข้อมูลในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานะคะซึ่งก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านเลยนะคะแจ้งข่าวมานะคะว่ายังไม่ได้รับเงินจำนวน200บาทนะคะนี่นะคะก็คือหลักฐานนะคะที่ทางพ่อแม่พี่น้องแจ้งเข้ามานะคะว่าเงินคนพิการจำนวน200บาทยังไม่ได้ถูกโอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะซึ่งคนพิการหลายๆท่านนะคะก็เสียเวลาเข้าไปกดเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะคะแต่ว่าก็ไม่มีเงินจำนวน200บาทเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็ไม่ทราบว่าทางรัฐบาลนะคะหรือว่าทางกระทรวงการคลังนะคะมีปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะถึงไม่มีการโอนให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนพิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าจะยุ่งอยู่กับโครงการเราชนะจนลืมคนพิการไปแล้วนะคะซึ่งก็ขอให้ทางกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าทำไมวันนี้เงินคนพิการจำนวน200บาทถึงยังไม่ถูกโอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะซึ่งถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะได้รับเงินจำนวน200บาทแล้วหรือยังนะคะถ้าใครได้รับแล้วนะคะก็ช่วยแจ้งข่าวมาให้ทางช่องของเราได้รับทราบด้วยนะคะหรือถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะยังไม่ได้รับเงินจำนวน200บาทนะคะก็ช่วยเข้ามาแจ้งข่าวให้ทางช่องของเราได้รับทราบด้วยเช่นกันนะคะซึ่งก็เป็นเงินคนพิการจำนวน200บาทนะคะที่ทางรัฐบาลกำหนดที่จะโอนเงินให้ในวันนี้นะคะก็คือวันที่22กุมภาพันธ์2564นะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีการโอนเงินเข้ามาในบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใดๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมและฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ